ั้งประชาชนนะครับแล้วก็ส่วนราชการรวมทั้งช่างภาพที่เป็นอาสาสมัครศิลปินแห่งชาติแล้วก็ช่างภาพมืออาชีพขณะนี้สวนธรรมได้รวบรวมภาพเนี่ยแล้วก็ได้เป็นภาพที่รวบรวมนะครับจากช่องทางต่างๆเนี่ยกว่า 30,000 ภาพนะครับแล้วก็รวบรวมคลิปวิดีโอที่ประชาชนส่งเข้ามารวมทั้งช่างภาพวิดีโอเนี่ยส่งเข้ามานี่ก็เป็นจำนวน500กว่าคลิปแล้วแล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็รวบรวมเรื่องของเพลงที่แต่งใหม่แล้วก็มีการเรียบเรียงแล้วก็นำมาเผยแพร่นี่ก็เป็นจำนวนเกือบ200เพลงรวมทั้งถ้อยคำแสดงความอาลัยนะครับบทกลอนต่างๆเนี่ยก็เป็นจำนวนมากวันนี้เราก็ได้มีการประชุมนะครับก็คือช่างภาพที่เป็นมืออาชีพระดับที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่เป็นระดับทำงานเป็นอาชีพแล้วก็ช่างภาพที่เป็นอาสาสมัครรวมแล้วเนี่ยประมาณ480ท่านซึ่งมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วท่านเหล่านี้ก็เหมือนจากกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญเข้ามาในประชุมหารือทำความเข้าใจว่าการบันทึกภาพเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็ทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องมีก็คือว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะมีจุดไหนที่จะมีกิจกรรมเพราะนั้นช่างภาพจะได้รู้ว่าจะไปตรงไหนและจะแบ่งงานหน้าที่กันอย่างไรแล้วก็จะมีบัตรแสดงตัวอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ไปถ่ายไปบันทึกภาพเนี่ยก็คือช่างภาพที่มาทำงานเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ให้ภาคราชการที่คือกระทรวงวัฒนธรรมทำเอกสารจดหมายเหตุเพราะนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณศิลปินนะครับช่างภาพทุกคนที่ต้องบอกว่าอุทิศตัวดีกว่าอุทิศตัวมาทำงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ทุกภาพที่ท่านไปทำเนี่ยงานของท่านก็เป็นงานที่สำคัญเพราะงานของท่านเนี่ยจะถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติให้คนรุ่นต่อไปได้มาศึกษาค้นคว้ามีหนึ่งชุดมีสามเล่มหนึ่งชุดก็คือชุดที่เราทำขนาดนี้ทำเป็นชุดที่3แล้วชุดที่3เสร็จแล้วก็คือทุก15วันก็จะทำ1ชุดแล้วภาพทุก15วันเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจะมีภาพประมาณ 2,400 ภาพใน 2,400 ภาพนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ส่งมาเนี่ยบางภาพก็ไม่ได้คัดเลือกมาพิมพ์เพราะฉะนั้นที่ไม่ได้คัดเลือกมาพิมพ์ก็สามารถที่จะเซิร์ชหรือค้นได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับทุกภาพที่ส่งเข้ามาเนี่ยถูกเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นรวมทั้งชื่อของคนที่ส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นในจำนวนที่เราพิมพ์เป็นหลักฐานทางจดหมายเป็นประวัติศาสตร์ของชาติทุก15วันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากเวลาเรารวมเล่มในตอนงานพระทิพย์ทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถคัดเลือกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันต่อวันได้ครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์มากแล้วก็ชุดต่อไปนี่ก็กระทรวงวัฒนธรรมก็รวบรวมก็จะมีภาพซึ่งก็ต้องบอกว่าในแต่ละชุดเนี่ยคุณภาพของภาพนี่ก็ดีขึ้นตามลำดับนะก็เป็นอะไรที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นประชาชนส่งเข้ามาแล้วก็ศิลปินต่างๆที่พร้อมอกพร้อมใจรวมพลังกันจริงๆในวันนี้